สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับสาวสวยนะครับชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยน้องพลอยทำอะไรไปครับวันนี้มาอัปเดตหลังทำเฟสล็อกกับแก้จมูกมา5เดือนค่ะอ๋อทำเฟสล็อกแล้วใช่ครับขอโทษนะครับน้องพลอยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้28ค่ะโอ้28แล้วทำไมถึงรีบทำเฟสล็อกว่าแบบเอ้ยเด็กทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพลอยมีปัญหาตาตกคิ้วตกอย่างนี้หมอเขาก็เลยแนะนำให้ทำบอกไปคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะดูรูปก่อนทำตาตกมากอ๋อคือตาตกอย่างนี้เลยใช่ใช่ตาตกมาตาเศร้าอะไรเงี้ยค่ะอืมครับก็เลยหมอเขาก็เลยแนะนำให้ทำเฟสล็อกก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปตาก็จะชี้มากขึ้นก็คือปรับตามโงเฮงอืมขออนุญาตนะฮะค่ะโอ้ห่างตาคือดีขึ้นเยอะเลยใช่ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ง่ายขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันตกมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วหรือว่าใช่ใช่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วใช่ใช่ใช่แล้วตามันก็จะแบบเศร้าอะไรเงี้ยค่ะมีคนแซวเยอะไหมก็มีคนทักเยอะว่าแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มีคนบอกถามว่าเป็นอะไรบ่อยมีคนทักบ่อยเนี้ยว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรแบบหน้าเศร้าอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนเคยทักนะว่าแบบเฮ้ยหน้าเศร้าแบบนี้ต้องไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันโหเฮงไม่ดีนะอะไรเงี้ยหน้าเศร้าตลอดเวลาก็มาเจอธีรพรก็เลยตัดสินใจทำครับอันนี้คือหมอชลิตบอกเลยว่ามันโหเฮงไม่ดีใช่ใช่บอกว่าเนี่ยเราปรับโหเฮงให้มันแบบว่าเออตาขึ้นไปอีกนิดได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แก้จมูกจากเมื่อก่อนทำซิลิโคนแล้วก็มันก็จะเป็นแท่งๆแล้วก็ปลายจมูกก็จะแบบใสๆอะไรเงี้ยซึ่งมันดูไม่อิ่มมันไม่ถูกโงเฮงใช่อ๋อคือมันเป็นแท่งหินเป็นใสๆเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วตรงปลายคือแก้มาแบบนี่รอบที่6แล้วอ่ะก็แก้มารอบที่6แล้วมันคงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้ทำจมูกไขมันแล้วก็เนื้อเยื่อเทียมเพื่อทำให้จมูกดูธรรมชาติมากขึ้นครับก็คือเอาซิลิโคนเก่าออกไปเลยแล้วก็ทำเป็นไขมันกับเนื้อเยื่อเทียมผสมกันใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับก็ชอบมากดูธรรมชาติมากดูธรรมชาติไม่ได้แบบเป็นแท่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือมันเห็นบอกว่าตอนเป็นซิลิโคนเนี่ยกระทบกระเทือนอะไรหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อใช่ถ้าเป็นซิลิโคนอ่ะสมมติว่าบางทีเราก็แบบมีแบบว่าไปโดนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีมันแบบมันดันขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อมันดันขึ้นไปเลยเออใช่ใช่มันจะดันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบตรงนี้ก็จะแบบนี่นิดนึงแต่ตอนนี้ก็จะรู้สึกแบบปกติมากแบบเหมือนเป็นจมูกแบบเหมือนเป็นจมูกเราอะคือบางทีก็ลืมไปแล้วว่าทำอะเพราะว่าลืมไปแล้วว่าทำมันธรรมชาติมากเลยอ๋อแล้วมันก็แบบนิ่มๆอะมันแบบไม่ได้แข็งซิลิโคนเลยคือบางคนถามว่าใช้จมูกไขมันเนี่ยมันใช้ชีวิตได้ปกติไหมมันต้องระวังอะไรไหมปกติเลยแบบบางทีก็ลืมว่าทำเงี้ยปกติเลยมันไม่เหมือนตอนซิลิโคนเนี่ยได้แบบพอเราไปกระแทกปุ๊บเฮ้ยคือตอนซิลิโคนเนี่ยเราคือมันจะรู้สึกตลอดเวลาใช่ไหมฮะว่าเหมือนมีอะไรมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือพออยู่ในจุดที่แบบว่ามันใสมากแล้วอะซิลิโคนอะตรงปลายอะแล้วเราก็จะแบบคอยแบบแพนิคตลอดว่าแบบเฮ้ยมันจะทะลุเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจะทะลุหรือเปล่าหรือจะต้องไปแก้ตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วพอแก้มาแล้วแบบ5รอบแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วมันก็เบี้ยวด้วยแล้วก็ปลายก็ใสด้วยเงี้ยค่ะคือทีแรกเนี่ยที่แก้มา5รอบเนี่ยคือเราถอดใจไปแล้วก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ก็รอบตอนล่าสุดก็คือแบบไม่เป็นไรเบี้ยวก็เบี้ยวเดี๋ยวถ้าแบบมันจะทะลุเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ค่อยแก้ละกันเลยอ๋อคือรออย่างนั้นเลยใช่รออย่างนั้นเลยแต่ว่าพอเรามาเจอธีรพรคลินิกก็เลยแบบคุณหมอก็แนะนำนี้ก็เลยอ่ะทำไปเลยละกันก็คือวันนั้นหมอชลทิศเนี่ยแนะนำทั้งเฟสล็อกกับจมูกไขมันใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ก็ได้กี่เดือนแล้วครับ5เดือนแล้วค่ะ5เดือนแตกต่างเยอะไหมเยอะเยอะมากก็เนี่ยรูปเก่าแล้วก็จมูกก็จะแบบว่าเป็นแบบใสๆอ๋อนี่แหละขออนุญาตนะครับใช่คือมันจะเบี้ยวด้วยแล้วก็ดูใสๆเนาะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมันเป็นแท่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ตาตกด้วยตาก็จะดูเศร้าๆคิ้วด้วยอ๋อครับโอ้เพราะถ้าดูตอนนี้จมูกนี่ดูอิ่มใช่ไหมดูอิ่มดูอันนี้มากดูธรรมชาติเดี๋ยวน้องพ่อได้ถามข้างให้คนดูอ๋อเป็นทรงเลยนะฮะถ้าดูนี่เป็นทรงเลยคนรอบข้างว่าไงบ้างคนรอบข้างก็แบบคือมัน
จริงๆมันดูไม่ออกก็แบบไปทำอะไรมาแต่คนก็จะแบบดีขึ้นนะดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแผลคือแบบเนียนมากเลยให้ดูแผลแผลให้ดูแผลโอนอยู่ไหนอันเนี้ยแผลเฟซล็อกไม่เห็นเลยคือแบบมันยาวนะแต่ว่าคือคุณหมอทำดีมากๆอ่ะถ้าไม่บอกคือไม่มีใครรู้ว่าแบบไปทำมาแล้วแผลมันเนียนมากอ๋อคือถ้าไม่บอกนี่ก็คือไม่รู้เลยนะฮะว่าเฟซล็อกตรงไหนเดี๋ยวขอดูอีกข้างนึงได้ไหมฮะโอ้แผลไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะใช่แต่เราไม่รู้นะว่าแบบทำที่อื่นมาปกติก็จะเห็นแบบว่าเป็นรอยไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงก็คือเป็นรอยตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างอะไรอ๋อคือเคยเห็นที่อื่นมาด้วยเคยเห็นอยู่อะไรเงี้ยตอนแรกก็กลัวแต่พอทำมาแล้วก็แบบว่ะแผลมันหายไปไหนไม่รู้มันมองไม่เห็นอันนี้มีคุณไมมิ้นถามมาว่าทำจมูกเทคนิคอะไรคะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงได้ไหมฮะอ๋อเป็นเนื้อเยื่อเทียมแล้วก็ไขมันค่ะนะครับแล้วก็มีจมูกทรงนี้รวยแน่ๆนี่โอ้มีคนโอ้มีคนทักมามีคนทักมานะครับก็แนะนำให้มาทำที่นี่นะแบบคุณหมอน่ารักมากแล้วน่ากลัวอย่างคิดไหมเวลาทำเอาจริงไม่น่ากลัวเพราะว่าตื่นมาก็คือเสร็จแล้วปกติเป็นคนที่กลัวไหมกลัวมากแค่เข็มก็กลัวแล้วอะแต่แบบนี่คือแบบศัลยกรรมใหญ่ครั้งแรกอะถือว่าใหญ่สำหรับพลอยเมื่อศัลยกรรมใหญ่เขาจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยตื่นมาคือเสร็จแล้วกลับบ้านเองได้กลับบ้านเองได้อีกวันนึงก็ใช้อีกวันนึงก็ไปห้างเลยอะไรอีกวันไปห้างเลยบางทีแบบอะไรนะตอนนั้นยังติดอยู่ใช่ป่ะโอเคติดอยู่ก็จะแบบโอเคไปใกล้ๆแต่พอเราออกปุ๊บอะก็คือไปห้างไปเที่ยวได้แล้วก็คือไม่เจ็บไม่อะไรเนาะไม่เจ็บไม่ต้องรางงานนิดนึงก็คือตรงอะไรนะที่เขาดูดไขมันที่ท้องอ๋อพอไขมันคือหน้าไม่เจ็บแต่ว่าไขมันที่ท้องก็จะเจ็บสักแบบระยะนึงอะไรเพราะมันอยู่ที่ท้องแล้วเวลาเรานั่งลุกยืนอะไรก็จะมีบ้างอ่ะเนาะแล้วก็กว่าจะเข้าที่ของน้องพลอยเนี่ยนานไหมพลอยคิดว่าน่าจะประมาณ3เดือนนะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยุบแล้วแบบมันแบบนี่อ่ะก็ประมาณสัก3เดือนประมาณนั้นนะครับมีคนถามทำเจ็บไหมคะทั้งสองอย่างทำไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บมันทำไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกวางยาสลบคือตื่นมาสวยเลยขอแบบหลับไปเลยขอแบบหลับไปเลยค่ะแนะนำแบบหลับไปเลยตื่นมาสวยเลยตื่นมาสวยเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องแบบว่าหยุดพักนอนพักฟื้นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพักกลับบ้านเลยแล้วหลังทำเนี่ยเขาห้ามอะไรไหมก็ไม่ได้การกินการอะไรอย่างเงี้ยไม่ห้ามก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะทานได้หมดเลยที่นี่ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามนะครับที่นี่ทานได้หมดเลยใช่แล้วก็การดูแลหลังทำแหละครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอ้ยหลังทำไปแล้วเนี่ยจะมีบริการดูแลอะไรยังไงบ้างให้น้องพลอยอธิบายหน่อยก็คือเขาก็จะให้ตอนแรกตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆเขาก็แค่จะให้มาฉีดยาทุกๆวันฉีดยาอะไรนะอะไรผังผืดรถบวมป้ารถบวมรถบวมแล้วก็มีจริงๆเขาถ้าไม่ได้ทำจมูกไขมันเขาจะมีฉายแสงอะไรให้ซึ่งที่อื่นเท่าที่รู้มาก็ไม่เห็นมีแต่ที่นี่เขามีให้เพื่อทำให้แผลแบบหายไวแล้วก็หายบวมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการมาฉีดยาแก้ผังผืดลดผังผืดทุกๆเดือนเป็นประมาณ 5-6 เดือนไหมห้าเดือนครับโอ้ก็คือดูแลมาดูแลดีคิดเงินไหมก็จ่ายรอบเดียวจบจ่ายรอบเดียวจบนะใช่ที่นี่ที่นี่ต้องบอกไม่คิดเงินไม่คิดเงินเพิ่มค่ะบอกเลขไหนเลขนั้นเท่าไหนเท่านั้นโอนเสร็จแค่นั้นจบจบเลยนะครับก็ดูแลจนแผลยาวกันไปครึ่งปีเลยก็ต้องบอกว่าดูแลจนแผลหายดีนะฮะนี่คุณไมมิ้นบอกขอดูลูกก่อนทำอีกทีได้ไหมคะอีกทีนึงนะหลวงพ่อยบอกพีชีพแล้วนะพีชีพนี่ก็คือตานะครับตาก่อนทำก็จะตกแล้วก็จมูกนี่จะค่อนข้างเห็นชัดเพราะว่าทำเป็นซิลิโคนล้วนใช่ไหมเนี่ยถ่ายรูปยังเห็นเลยว่าแบบมันใสๆนะแล้วก็มันแบบแหลมๆลงมาเนี่ยค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็จะแบบจมูกอิ่มครับจมูกนี่ทำวิธีไหนไปนะครับไขมันบวกเนื้อเยื่อเทียมไขมันกับเนื้อเยื่อเทียมนะครับจมูกก็ไม่มีซิลิโคนเลยนะครับไขมันก็ไขมันตัวเองใช่ไขมันที่ท้องนะครับเดี๋ยวขอดูแผลเฟซล็อกน้องพลอยอีกทีนึงได้ไหมฮะไม่เห็นดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอ้เป็นกำลังใจให้น้องพลอยเนาะมีญาติหรือครอบครัวนี่รู้ว่าไปทำมาแล้วแล้วเข้ามาดูแผลบ้างไหมก็มาดูโอ้อยากเอารูปให้ดูมากเลยแผลแต่ว่า
คือตอนแรกอ่ะมันแบบมันน่ากลัวมากแต่ว่าพอละหายแล้วคือมันดีมากเลยมันไม่เห็นเลยมากมันไม่เห็นเลยคือแบบทุกวันนี้ก็แบบพยายามแบบหาดูว่าแบบเฮ้ยแผลโอเคไหมพยายามส่องแผลตัวเองเออใช่มันไม่เห็นแล้วดีมากก็คือปกติดีนะแบบเขาจะให้ยาอะไรนะยากันแผลดำแล้วก็ยาลดแผลเป็นอะไรเงี้ยให้มาทาตลอดก็ทาจนแผลหายดีนะครับคุณไมมินก็บอกสวยค่ะธรรมชาตินะฮะโอเคแนะนำให้มาทำที่นี่ค่ะนะครับเดี๋ยวฝากหน่อยคนที่ดูหรือตัดสินใจอะไรเงี้ยครับค่ะก็ใครที่มีปัญหาเดียวกับพลอยแนะนำให้มาทำที่นี่จริงๆแบบบริการดีมากคุณหมอน่ารักมากแล้วก็พลอยชอบมากๆที่แบบทำมาแล้วแบบแผลคือดีมากๆไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าอายุน้อยก็ยังไม่ต้องทำอะไรคือเราทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดนี่พลอยทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดเพราะว่าตาพลอยตกคิ้วพลอยตกพลอยก็เลยตัดสินใจทำจริงๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องพลอยมากนะครับ